สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากสื่อสารกับคุณEight of Swords, King of Wands, Nine of Cups, The Star, Page of Wands.Enlightenment Openness Courage Okay สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะพลังงานมันขึ้นในคำที่ว่าให้คุณจริงจังมากกว่านี้หน่อยคุยกับตัวเองให้ชัดๆให้เคลียร์ๆว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรเป้าหมายอะไรที่คุณคาดหวังคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตแล้วตัดสินใจให้เด็ดขาดมั่นใจในตัวเองหน่อยมั่นใจให้ตัวเองในตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณเป็นคนฉลาดอะไรที่มันแก้ไม่ได้มันแก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ไม่ตกคิดหาทางออกไม่ได้ลองคิดในมุมอื่นไหมลองมองดูในมุมอื่นไหมคุณทำได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณผ่านมันได้หมดแหละคุณแก้ไขมันได้หมดแหละลองใช้สมาธิตั้งสติดีๆและเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างคุณทำได้หมดเลยคุณทำได้สำเร็จแน่ๆให้มันขึ้นในเรื่องของความกล้าหาญค่อนข้างเยอะเป็นพลังงานที่เนี่ยหัวรู้สึกตั้งแต่แรกๆเลยอะว่าเขาอยากจะให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเขาอยากจะให้คุณมีความมั่นใจแล้วก็เด็ดขาดตัดสินใจให้เด็ดขาดให้แน่นอนแล้วก็พุ่งเป้าไปที่สิ่งนั้นเลยอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่โลเลบางคนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะบางคนมีแผนในหัวว่าอยากจะทำนู่นทำนี่มีงานนู้นงานนี้ที่อยากจะทำเป็นอาชีพในฝันเป็นงานในฝันเช่นบางคนอะอยากขายของแต่ยังไม่กล้าขายสักทีกลัวเจ๊งกลัวขายไม่ออกอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานนี้คือแบบคือมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ไหวมันไม่รอดอยากเปลี่ยนงานแต่ไม่กล้าเปลี่ยนกลัวไปแล้วมันไม่ดีกว่าที่เดิมกลัวไปแล้วมันแย่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมัวแต่ไม่กล้ามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นคุณก็จะไม่รู้เลยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอ่ะมันจะดีหรือไม่ดีหรือถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเพราะคุณยังไม่ได้เริ่มเลยแม้แต่การเริ่มต้นน่ะคุณก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วคุณจะไปเห็นผลลัพธ์มันได้ยังไงคุณมัวแต่กลัวคุณมัวแต่ไม่กล้าคุณเอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนผู้อ่านเคยบอกกับคนคนหนึ่งอะว่าถ้าคุณคิดถึงเขาแต่คุณเอาแต่คิดถึงอะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหรือต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนแต่คุณนิ่งคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณเอาแต่คิดคุณมีสิ่งที่คุณต้องการอันนี้ผู้อ่านไม่ได้บอก
ไม่ได้บอกคุณนะว่าเออคุณคิดถึงใครหรือรักใครให้ take action ให้ลงมือทำอะไรไม่อันนี้แค่เล่าให้ฟังว่าเออเคยพูดกับคนคนหนึ่งแบบนี้ให้เขาแบบให้เขารู้อะว่าเอาแต่คิดเอาแต่ฝันน่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแค่คิดถึงแล้วอีกฝั่งนึงอะเขาต้องการไหมไอ้ความคิดถึงไอ้ความรักแต่ไม่ take action อะไรรักแต่ไม่ทำอะไรเพื่อที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตรักแต่ไม่พยายามรักษาเขาเอาไว้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับความรักนี้คิดถึงแต่ก็ไม่พูดไม่บอกหรือไม่พยายามที่จะเอาเขากลับมาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดถึงที่จะไปรักเขาไอ้ความรักความคิดถึงของคุณมันก็ไร้ประโยชน์เหมือนกันกับที่คุณน่ะถ้าคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรแต่คุณไม่กล้าคุณไม่ลงมือทำสักทีคุณไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วไม่เริ่มต้นมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณอยากจะเปิดอยากจะสื่อสารกับคุณแล้วท่านก็อยากจะบอกว่าคุณน่ะเจ๋งกว่าที่คุณคิดเยอะคุณแค่กำลังดูถูกตัวเองคุณแค่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในความเก่งในความฉลาดไม่เชื่อมั่นในสติปัญญาไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองคุณมีของดีอยู่กับตัวแท้ๆแต่คุณกับกลัวคุณกับกังวลบางคนมัวแต่ลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างที่มันเสียเวลาค่ะมัวแต่เสียเวลาไปกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องโฟกัสอะอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะถือว่ามากเลยทีเดียวเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ถ้าใครโสดอยู่ถ้าคุณเปิดใจก็มีโอกาสที่จะได้มีใครเข้ามาหรือว่ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับใครบางคนมันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะกล้าเปิดใจไหมบางคนเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยนะมีคนต่อแถวรอเข้าคิวรอเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยรอมาทำความรู้จักกับคุณแต่ตัวคุณไม่กล้าเปิดใจกลัวผิดหวังกลัวถูกหลอกกลัวเสียใจกลัวเขาจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กลัวนู่นกลัวนี่นั่นหมายความว่าคุณน่ะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเพราะคนที่มั่นใจอ่ะเขาไม่กลัวแบบนี้หรอกเขาต้องเชื่อมั่นในความแบบความมีเสน่ห์ความดีของตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันดีขนาดนี้อ่ะฉันดีขนาดเนี้ยคนที่เข้ามาเขาก็ต้องแบบหวังที่จะได้ฉันไปครอบครองหวังที่จะมีฉันอยู่ในชีวิตอันนี้คือคนที่มั่นใจแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็จะพลาดโอกาสนะบางคนโสดมานานแล้วอยากมีแฟนแต่ไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าพูดคุยกับใครกลัวนู่นกลัวนี่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นก็เหมือนเดิมก็กลับไปคล้ายๆกับเรื่องเดิมนะคะก็คือว่าถ้าคุณไม่เริ่มต้นถ้าคุณไม่ลองเปิดใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆค่อนข้างโดดเด่นกับคนโสดนะคนโสดแบบเสน่ห์แรงแบบแรงจัดๆเลยอะแบบเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาที่คุณ10ดวงอย่างเงี้ยเออคือดูดีดูมีเสน่ห์ดูเพอร์เฟกต์แต่ใครจะไปรู้ว่าในใจของคุณเนี่ยทำไมถึงแบบกลัวกังวลอะไรก็ไม่รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาถึงบอกว่าให้คุณเนี่ยกล้าหน่อยนะมั่นใจในตัวเองหน่อยแค่คุยมันไม่เป็นไรหรอกแค่คุยแค่ทำความรู้จักมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองถ้าคุยเราไม่ถูกใจก็จบก็แค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเรามีสิทธิ์ที่จะคุยเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ศึกษาดูใจกับใครก็ได้นะคะบางทีเนี่ยบางคนรอคนเก่ารอแต่คนเก่าๆกลับมาไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างล่ะเนี่ยคนใหม่ๆเขารอจะเข้ามาอยู่นะมีคนสนใจคุณเยอะแยะมากมายไม่ลองให้โอกาสเขาดูหน่อยหรอกล้าที่จะลองเส้นทางใหม่ๆกล้าที่จะลองคบคนใหม่ๆกล้าที่จะเปิดใจหน่อยบางทีคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ได้
แล้วก็อีกเรื่องนึงช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะอิ่มเอมมีความสุขชีวิตแฮปปี้แล้วก็กินดีอยู่ดีสมบูรณ์พูนสุขนะคะให้ระวังนิดนึงอาจจะแบบเผลอจนอวบขึ้นมีเนื้อมีหนังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายหน่อยนะขยับหน่อยนะแต่จริงๆอ่ะมีความสุขก็ดีแล้วทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้เอนจอยทำไปเถอะอะไรที่มีความสุขอ่ะทำไปที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะแต่ก็แค่ให้ระมัดระวังเรื่องแบบอะไรที่มันเกินไปมันมากเกินพอดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยจริงๆสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะบางคนอาจจะมีโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยตามมาก็ได้นะคะในระยะยาวบางคนก็คือกินไปเรื่อยๆจนแบบลืมอะลืมตัวมารู้ตัวอีกทีเอ้าน้ำหนักขึ้นมา5กิโล10กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเตือนก็มีนะคะเรื่องที่ดีๆก็มีความสุขความสำเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณหวังอ่ะรอแค่คุณก้าวไปคว้ามันเอาไว้เท่านั้นเองคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณหวังแล้วก็โอกาสในการก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานนะคะมีมากค่อนข้างสูงเลยทีเดียวบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนได้เปลี่ยนจากแบบพนักงานประจำมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างนี้คืออาจจะแบบทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะเริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะแต่มันมีแนวโน้มว่าจะเติบโตและก้าวหน้าและมีความมั่นคงได้แล้วก็เรื่องของความสุขความสบายใจในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามามากมายถ้าปัญหาจะมีก็มีปัญหาจากตัวคุณเองก็คือเรื่องของความกลัวความกังวลความไม่กล้าการขาดความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยที่มันมาจากตัวคุณมาจากความคิดของคุณก็แค่ปรับ mindset แค่นั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าๆหน่อยอย่างที่บอกแล้วทุกอย่างมันก็จะดีมันจะโฟลว์แต่ก็อย่าหลงระเริงจนเกินไปนะคะทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะคะช่วงที่ดีช่วงที่มีความสุขก็อย่าหลงระเริงนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ